ไปดูอีกหนึ่งจังหวัดนะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของภาคอีสานเลยนะครับคือที่จังหวัดนครราชสีมานะครับบรรดาผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตต่างก็เดินทางมาที่อาคารอินดอร์สเตเดียมสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับบรรยากาศเนี่ยนะฮะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้สมัครจากพรรคต่างๆเนี่ยเดินทางกันมาครบทุกเขตแล้วก็ได้ทำการจับสลากหมายเลขผู้สมัครที่ใช้ในการหาเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปติดตามได้จากคุณสุภัทราสุภัทราทองอินนะครับรายงานสดมาจากสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาครับเชิญครับค่ะคุณวิรศักดิ์คุณสุภนันท์ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการจับฉลากเลือกเบอร์สำหรับผู้สมัครส.ส.ในเขตของ14เขตในจังหวัดนครราชสีมาทั้ง14คน14เขตนะคะในการที่จะใช้เบอร์ไปหาเสียงค่ะโดยตั้งแต่ช่วงเช้าบรรยากาศก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเวลา 8:30 นกันนะคะเป็นช่วงเวลาที่ทางกกต.จังหวัดได้ปิดการรับลงสมัครว่าที่ผู้สมัครของส.ส.ทั้ง14เขตกว่า200คนนะคะที่เดินทางมาสมัครในวันนี้ค่ะโดยขั้นตอนแรกของการรับสมัครนะคะก็คือทางผู้อำนวยการเขตจะของแต่ละเขตทั้ง14เขตจะขานรายชื่อผู้สมัครตามลำดับนะคะซึ่งเพื่อที่จะเป็นการจับลำดับสิทธิ์ของผู้สมัครในการจับฉลากลำดับในการยื่นใบสมัครนั่นเองค่ะเพราะว่าทางผู้สมัครที่เดินทางมาพร้อมกันก่อนเวลา 8:30 ซึ่งถือว่าเป็นการเดินทางมาพร้อมกันนะคะทำให้แต่ละเขตนั้นไม่สามารถที่จะตกลงในการลำดับการยื่นใบสมัครได้ค่ะแต่ว่ามีเพียงเขต1เขตนะคะที่สามารถตกลงกันได้ก็คือเขต12ค่ะที่อำเภอปากช่องยกเว้นตำบลวังกระทะนั่นเองนะคะที่ผู้สมัครสามารถที่จะลำดับจัดคิวกันได้โดยที่ไม่ต้องจับฉลากค่ะและเลขผู้สมัครของแต่ละเขตอย่างไม่เป็นทางการนะคะก็เช่นพรรคพลังประชารัฐเขต10นะคะนายสุพรอัฏฐาวงศ์หรือว่าแลมโบ้อีสานค่ะได้เบอร์2ค่ะแล้วก็นายเกษมสุภานนท์นะคะเขต1ได้เบอร์19ค่ะนายบุญจงวงไตรรัตน์เขต9นะคะได้เบอร์12ค่ะส่วนพรรคเพื่อไทยเขต14นายสุชาติพินโยได้เบอร์14เขต1นะคะร้อยตำรวจเอกสุประชัยอินรักษาเขต1นะคะได้เบอร์12ค่ะส่วนเขต9นายอนุสรเอี่ยมสะอาดได้เบอร์3ค่ะส่วนพรรคชาติพัฒนานะคะเขต1ได้เขต1นะคะนายธงชัยลืออดุลอดีตผู้ว่าของนครราชสีมาได้เบอร์6ค่ะส่วนเขต2นายวัชรพลโตมรศักดิ์ได้เบอร์18นะคะแล้วก็เขต3นายประเสริฐบุญชัยสุขได้เบอร์4ค่ะส่วนพรรคภูมิใจไทยนะคะเขต1นายอดุลอยู่ยืนเบอร์8ได้เบอร์8นะคะเขต3นายรักชาติกิริวัฒน์ศักดิ์ค่ะได้เบอร์9ค่ะแล้วก็นายวิสิทธิ์พิทยาพรนะคะได้เขต13ได้เบอร์11นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเบอร์ที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นั้นเป็นเบอร์อย่างไม่เป็นทางการนะคะเพราะว่าขณะนี้เองทางผู้สมัครได้อยู่ในขั้นตอนของการนำเอกสารใบสมัครมายื่นค่ะซึ่งหากผู้สมัครท่านใดนำเอกสารมายื่นไม่ครบเลขลำดับก็อาจจะมีการรันเลื่อนเปลี่ยนไปได้ค่ะส่วนสีสันการรับสมัครส.ส.ในวันนี้นะคะก็มีแกนนำจากพรรคใหญ่หลายพรรคเลยค่ะมาให้กำลังใจผู้สมัครส.ส.กันนะคะอย่างเช่นนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าที่ผู้เสนอชื่อชิงตำแหน่งนายกพรรคเพื่อไทยก็เดินทางมาให้กำลังใจส.ส.ของพรรคเพื่อไทยด้วยค่ะรวมถึงนายสุวัฒน์ลิปตพันลบประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนานะคะแล้วก็นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจประธานยุทธศาสตร์ภาคอีสานของพรรคพลังประชารัฐก็เดินทางมาให้กำลังใจผู้สมัครส.ส.ของพรรคการเมืองตนเองด้วยค่ะรวมถึงพี่น้องประชาชนผู้ที่สนับสนุนพรรคต่างๆก็เดินทางมาให้กำลังใจถือป้ายเชียร์โดยไม่มีเครื่องขยายเสียงหรือว่ากลองขบวนแห่ต่างๆนะคะที่จะเข้าข่ายความผิดตามมาตรา73วงเล็บ3ค่ะตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญปี2561นั่นเองค่ะส่วนความเรียบร้อยของการรับสมัครส.ส.ในเขต14เขตของจังหวัดนครราชสีมานะคะนายธวัชชัยเทิดเผ่าไทยคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางก็ได้เดินทางมาดูความเรียบร้อยค่ะแล้วก็ได้เน้นย้ำ
กับทางผู้สมัครนะคะว่าหากจะหาเสียงไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียหรือว่าจะเป็นการปราศัยบนเวทีหรือว่าจะเป็นการสปอตโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงก็จะต้องแจ้งให้ทางกกต.จังหวัดทราบทุกช่องทางการหาเสียงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของกกต.กลางกันค่ะตอนนี้ก็ที่ในส่วนของกกต.เนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องของการทุจริตการเลือกตั้งนะฮะการซื้อสิทธิ์ขายเสียงซึ่งสิ่งต่างๆเราเนี่ยก็เราพยายามไม่ให้มีนะฮะแล้วก็แจ้งให้ทางผู้ตรวจการเลือกตั้งนะฮะรวมตลอดถึงผอ.เขตแล้วก็หน่วยสืบสวนสอบสวนของในส่วนของกกต.เองก็ดีของหน่วยราชการอื่นที่เข้ามาช่วยปฏิบัติงานเนี่ยได้ช่วยกันดูแลในส่วนนี้ด้วยนะครับในพื้นที่ที่มีการเลือกตั้งของจังหวัดนครมาหลายพื้นที่ที่มีความรุนแรงทางกกต.นี่เกี่ยวกับอะไรอ๋อนะในพื้นที่ของโคราชนี่ผมก็คิดว่าในเรื่องของความรุนแรงในเรื่องของการต่อสู้เป็นเรื่องของปกตินะฮะแต่คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะกินดีก็เท่ากับที่ผมเคยอยู่โคราชมาก่อนก็ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันหมดนะฮะแล้วก็ดูแล้วก็คงจะไม่มีอะไรเพราะมันเป็นการต่อสู้ธรรมดานะครับต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเบอร์ที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นั้นเป็นเบอร์อย่างไม่เป็นทางการนะคะเพราะว่าตอนนี้อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังตอนนี้นะคะก็คืออยู่ในช่วงของลำดับทางผู้สมัครส.ส.นั้นยื่นเอกสารใบสมัครให้กับทางกกต.จังหวัดนั่นเองค่ะซึ่งหากท่านใดมีเอกสารผิดพลาดนะคะก็จะต้องมีการลำดับเลื่อนออกไปอีกทีค่ะซึ่งไม่ว่าพรรคไหนจะได้เบอร์อะไรหรือว่าเขตไหนนะคะก็ต้องติดตามในช่วงของหลังเวลา16:30 นนี้ค่ะ